อีกที่หนึ่งที่ไม่ถามไม่ได้เลยก็คือเรื่องของโกลในชีวิตเพราะหลายๆที่เห็นไปสัมภาษณ์มาแล้วด้วยว่ามีแพลนจะเรียนต่อใช่ครับอย่างนั้นคือมีแพลนอยากเรียนต่อต่างประเทศครับผมในสาขาของการทำฟิล์มโปรดักชันดูไว้ที่อเมริกาครับจะไปเมื่อไหร่ครับเนี่ยถ้าตัวเองพร้อมเอาเป็นถ้าตัวเองพร้อมนะครับก็คงปลายปีหน้าแต่ว่าถ้าไม่พร้อมก็คงยืดออกไปก่อนแต่ว่าจะพยายามสะโขบให้อยู่ภายในอายุ30ครับภายในอายุ30ใช่ก็คือต้องบินแล้วแหละภายใน2ปีนี้ก็ 27 28แล้วครับมันเรียนกี่ปีนะครับอันนี้ได้แพลนเอาไว้มั้ยว่าปีครับจะเรียนภายในให้จบภายใน2ปีใช่ครับถ้าตามกำหนดการแล้วมันควรจะเรียน2ปีทำไมถึงศึกษาทำไมถึงสนใจที่จะไปสาขานี้เพราะทำงานเหรอครับแต่ว่าเพราะว่าตัวเองชอบการทำงานเบื้องหลังอยู่แล้วครับคือพอมารู้ตัวว่าตัวเองชอบทำงานเบื้องหลังก็ตอนทำงานเบื้องหน้านี่แหละเหมือนกับว่าพอมาเรียนพอมาทำงานเบื้องหน้าปุ๊บทำให้เรารู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วว่าเราสนใจเบื้องหลังมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการทำเกรดสีวิดีโอการถ่ายวิดีโอการถ่ายรูปการตัดต่ออะไรพวกนี้เราการวางคอมโพสดิเรคเตอร์ออฟโฟโตกราฟีอะไรเงี้ยเราสนใจมากเลยเวลามีทีมงานยืนคุยกันอะไรเงี้ยเราสามารถคุยได้ยาวมากทำไมต้องเป็นต่างประเทศล่ะครับอย่างนั้นไม่น่าเรียนในไทยเอาเพราะว่าเราต้องการเก็บเนเจอร์อะไรหลายๆอย่างของการทำงานของต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยเรามีความรู้สึกว่ากิมมิคของการทำงานของต่างประเทศมีความต่างออกไปจากการทำงานของในประเทศไทยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปเก็บอะไรประสบการณ์แล้วอยากไปใช้ชีวิตตรงนั้นดูเหมือนกันแปลว่าในอนาคตแพลนว่าจะกลับมาทำวงการบันเทิงไทยด้วยเลยถ้ามีโอกาสอยากกลับมาทำครับผมเป็นเบื้องหลังเป็นเบื้องหลังว้าวถ้าเกิดทำเบื้องหลังกับเบื้องหน้าไปพร้อมๆกันได้ก็สลับงานกันไปแล้วกันจะพยายามไม่ทำพร้อมกันเพราะว่าบางทีอะไรดีๆเราโฟกัสได้แค่หนึ่งอย่างต่อการทำงานหนึ่งครั้งอะไรประมาณนั้นโอเคครับผมเรื่องสุดท้ายก่อนสุดท้ายแล้วกันเรื่องมุมมองความรักเทลลูกอาสบาวยูเลิฟเป็นคนที่เมื่อก่อนคิดว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวในความรักมากเลยนะทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ถ้าพูดตรงๆไม่ได้มีความรักมานานมากแล้วทุกวันนี้ก็ยังโอ๊ยไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังโสดอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็4-5 ถึง 6 ปีได้แล้วมั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันจำระยะเวลาที่ตายตัวไม่ได้แต่ว่าก็หลายปีมาแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนให้เวลากับตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วคนที่เข้ามาในชีวิตอ่ะเราก็จะไม่ค่อยไปใส่ใจเขาคือใส่ใจตัวเองก่อนดูเป็นคนเห็นตัวป่ะคนที่เข้ามาต้องทำให้เราเป็น better life เหรอครับคือคนที่เข้ามาต้องรับให้ได้ว่าสิ่งเป็นคนที่ให้เวลากับตัวเองค่อนข้างเยอะการพักผ่อนของสิ่งคือการอยู่คนเดียวการพักผ่อนของสิ่งคือบางทีการไปเที่ยวคนเดียวเราจะไม่ค่อยชวนใครไปไหนมาไหนแปลว่าถ้ามีคนเข้ามาเขาต้องยอมปล่อยให้เราไปเที่ยวคนเดียวจะไม่แบบไป together กันก็ไม่แน่ครับผมแต่ที่แน่ๆก็คือบางทีเราอยากพักผ่อนแต่ว่าแฟนเราถ้ามีแฟนเขาก็อาจจะอยากคุยกับเราตอนกลางคืนก่อนนอนอะไรเงี้ยแต่เราอยากดูซีรีส์อ่ะแต่เราอยากเล่นเกมอ่ะอะไรแบบเนี้ยเขาก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงก็ต้องให้ในจุดที่เป็นอินเตอร์เซ็กกันด้วยแหละใช่ครับผมเขาก็คงต้องเข้าใจเรานิดนึงว่าเฮ้ยบางทีเรามีพื้นที่ส่วนตัวนะเราไม่ได้มีใครหรอกเรามีเกมเนี่ยแหละอยู่ข้างๆเพราะอย่างน้อยก็ไม่ได้มีคนอื่นหรอกฉันมีแค่โลกส่วนตัวฉันมีเกมของฉันคุณอาจจะมีโลกส่วนตัวของคุณผมมีโลกส่วนตัวของผมเข้าใจได้ครับเอาอย่างนั้นตอนอย่างเรานี่ยังตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ตไหมครับผมว่าผมเป็นอินโทรเวิร์ตในบางเวลามากกว่าแอมบิเวิร์ตหลายคนก็บอกว่าผมเป็นจริงๆแล้วผมเป็นแอมบิเวิร์ตผมสามารถเข้าสังคมได้แต่ว่าการพักผ่อนของผมแค่อยู่คนเดียวเท่านั้นเองเป็นผู้ที่อยู่คนเดียวอ่ะครับผมอันนี้ทุกคนต้องอยากฟังแน่นอนแล้วก็คือบอกไทยแฟนส์และอินเตอร์แฟนส์ครับผม especially your inter fans เลยจริงๆก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับผมมีโอกาสได้พูดกับอินเตอร์แฟนส์หลายๆคนบ่อยมากแล้วนะครับผมแต่ก็คือช่วงที่ผ่านมามันไม่มีโอกาสได้ไปเจออินเตอร์แฟนส์หลายๆคนขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็ที่จะเจอก็จะเป็นวิดีโอคอลตามงานอีเวนต์ต่างๆที่เป็น lucky fans มากกว่านะครับผมอยากฝากถึงอินเตอร์แฟนส์ทุกๆคนเลยนะครับผมรวมถึงไทยแฟนส์ด้วยก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันเนี่ยแต่ก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้นะครับหวังว่าในอันใกล้นี้เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกันเหมือนเมื่อก่อนอีกครั้งได้เจอหน้ากันได้พูดคุยกันตามปกติได้เจอกันตามงานได้พูดคุยเหมือนกับ
เหมือนแบบพูดคุยกันเล่นๆเหมือนสมัยก่อนพูดเหมือนนานเลยโอ้2ปีหวังว่าจะเป็นแบบนั้นอีกครั้งนึงในเร็ววันนะครับผมเราก็เชื่อแหละว่าทุกคนก็คิดถึงเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันส่งความคิดถึงถึงอินเตอร์แฟนส์ของแฮชแท็กว่าเลยนะครับแฮชแท็กสมุนเจ้าป่าครับผมโอเคครับผมและสุดท้ายฝากผลงานต่างๆซีรีส์แล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยใช่ครับผมฝากได้เลยครับผมก็ฝากผลงานก่อนนะครับผมก็ซีรีส์สายรักป้ายสีนะครับกำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับผมสามารถติดตามได้ทาง Pops Application นะครับวันศุกร์เวลา 20:00 นครับผมแล้วก็ดูอีกครั้งพร้อมกันได้ทางช่อง3กด33นะครับวันจันทร์เวลา 20:00 นครับผมแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยสามารถติดตามผมได้ Twitter IG ผมว่าหลายๆคนน่าจะทราบชื่อ Twitter กับ IG ผมอยู่แล้วนะครับผมใช่ เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นให้ละกันเพราะว่าผมบางทีผมก็จำชื่อ Twitter ของตัวเองไม่ได้เพราะว่าตอนตั้งยาวเหลือเกินนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ของตัวเองครับซึ่งตอนนี้ปรับเวลาในการลงคอนเทนต์เป็นเมื่อว่าง ใช่เพราะว่าเหมือนกับพอเราทำงานแบบบ่อยๆเข้าแล้วเราไม่มีเวลาไปถ่ายทำช่อง YouTube ก็เลยแจ้งมาเดียวว่าเมื่อว่างนะครับเมื่อว่างนะครับอย่ากดดันผมนะครับผมถึงจะไปถ่ายเมื่อว่างครับผมโอเคผมแล้วอีกอันนึงที่อยากบอกทุกคนและถึงบอกพี่สิงห์ด้วยผมชอบคำนี้มากเลยไปอ่านเจอมาขอให้ได้เติบโตมาอย่างแข็งแรงและได้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบนะครับโอ้ผมชอบคำนี้ครับผมขอบคุณมากครับผมที่ทำให้เกิดเป็นได้ในวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับ